งอม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 อะไรเนาะพี่ดีคิดไหมคิดไหมเออพี่เออมันเบื่อดูดิมันไม่อร่อยหรือเออไม่ใช่มันอร่อยอร่อยได้มันมีคนอยู่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีโอ้โหอยากไปกินอาหารที่อื่นดูดิมีอยากกินพวกอาหารทะเลแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ฮะพี่อยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดทำไมอ่ะก็กินน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจะกินปลาปลาไม่ก็เอากุ้งเอาปูมาจิ้มเอาหอยอยากกินกุ้งอลาสก้าพี่ดีอยากกินกุ้งอลาสเอออยากกินกุ้งอลาสก้ากับปูล็อบสเตอร์อยากกินไหมอยากเออโอเคปลาปลาปลาเออจะไปทำเนี่ยหัวหน้ามาอ้าวหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าอ๋อหัวหน้าเอาหัวหน้าเมินอะไรครับหัวหน้าเออจะเล่นมุกเหรอใช่เฮ้ยทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีแล้วอ้าวข่าวดีแกอะไรครับข่าวดีอะไรอย่างหัวหน้าหัวหน้าจะเยี่ยมหัวหน้าหัวหน้าจะเยี่ยมโอ้โหของกินข่าวดีเลยครับเล่ามาอุ้ยคือวันนี้หัวหน้าพาทุกคนไปเลี้ยงสังสรรค์กันริมชายหาดแบบซานฟรานซิสโกอีกแล้วไม่ทำงานหรอหัวหน้าอ่ะคอยทำเกียรตอนนี้งานจะยังไม่เสร็จสักงานเลยงานช่างมันแต่ทำไม่เสร็จเดี๋ยวปรับเดี๋ยวรถค่อยรถเดือนเอาเอ้าแล้วหัวหน้าเป็นคนชวนเออไม่เป็นไรหรอกแต่ผมเป็นอ่ะเงินเดือนผมลดอ่ะเออไม่เป็นไรไปเถอะไปผมเป็นให้ไปไหนอ่ะไปไหนนะไปไหนนะเออไปท่าเรือซันฟ้าทิศตูดกันไปทำอะไรอ่ะผมอยากปลาไงหาของกินหาอาหารทะเลกุ้งชิมแปนซีผมอยากกินพวกอาหารทะเลพอดีเลยฮะกุ้งชิมแปนซีปูอลาสก้ากับปูล็อบสเตอร์อ๋อโอเคนะอะไรอ๋อแล้วหัวหน้าเราจะไปกันแค่นี้เหรอไม่เดี๋ยวไปชวนพี่หมิวไม่ใช่พี่หมิวไปชวนแม่บ้านกับก็แม่บ้านเขาชื่อหมิวด้วยแม่บ้านเขาชื่อหมิวใช่ๆเขาแก่ผมด้วยแล้วคนอื่นน่ะแล้วนี่ชวนเชฟดูชวนเชฟอ๋อคิวไม่สบายเดี๋ยวโอ้กี่ล้านวันแล้วเนี่ยไปชวนอะไรหัวหน้าอะไรใครมาตั้งอะไรหัวหน้าพ่อหัวหน้าบ้านเนี่ยอ๋อเนี่ยอะไรเนี่ยเราไปทุกของเขาไปหัวหน้าเอ้านี่ไงนะมาไปบอกไปบอกไปกันไหมไปเที่ยวกันไปที่แล้วสบายงานไม่ต้องทำอะไรไม่ไปเอ้างั้นไปแค่นี้ไปไปไปเล่นเล่นไปด้วยไปด้วยโอ้ยไปด้วยไปไหนหรือเปล่าไปไหนไปไหนไปไหนหัวหน้าเราจะไปไหนกันอ่ะไปท่าเรือเราจะไปตกปลาหาอาหารทะเลกินกันเฮ้ยปลาปลาปลานี่จะพี่จะตีผมทำไมเนี่ยไปชวนคิวกับคุณชีโทแล้วก็คุณแม่บ้านอ๋อชีโทรางานนะชีโทรางานฮะอ้าวชีโทรางานไปอันนี้ไปลงอ่ะอ่ะยังไม่ตื่นเลยอ่ะ3อาทิตย์แล้วมีคนถวายโค้กให้เขาด้วยพี่ดีเหลือว่าตายอ่ะมีเพื่อนเฮ้ย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 ไปเถอะไปเถอะแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะผีหมวนผีผีไปดีกว่าแล้วคุณชีโทรอ่ะชีโทรางานวันนี้ชีโทรไปกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อ้าวแล้วคุณหมิวอ่ะแม่บ้านอ่ะแม่บ้านเอาแม่บ้านไปดูไปดูก่อนไปดูก่อนฮัลโหลอ้าวไม่อยู่แม่บ้านไปไหนอ่ะแล้วปกติแม่บ้านนอนอย่างนี้เหรอแล้วเขาลาหรือเปล่าแม่บ้านลาบเนี่ยโอ้เขาไม่ได้ส่งจดหมายมาหาผมเลยนะเอ้าอะไรวะแล้วไปแค่ไหนเอ้าสบายทำไมนับบัตรมันเริ่มเหลือคนน้อยลงบริษัทต้องเองแล้วหัวหน้าไม่ได้ผมต้องอะไรแล้วผมต้องไปรับสมัครพนักงานเพิ่มหัวหน้าคนมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะตอนแรกมันไปกี่คนนั้น 7-8 คนทำไมมันเหลือแค่4คนเหลือแค่4คนไปดีกว่าไปเอ้ยหัวหน้าเราจะไปตกปลาโหไม่มีเบ็ดตกปลาอ่ะเดี๋ยวผมแจกเอานี่ไปเดี๋ยวตกปลาคนละอันคนละดอก2ดอกเดี๋ยวอ่ะคุณนานาเอาไปอ๋อแล้วไปยังไงอ่ะหัวหน้านี่ไงรถบริษัทไงพี่เอานี่ทำไมรถคุณชีโทษอยู่เนี่ยไม่อันนี้รถผมมันไม่ใช่รถบริษัทสีส้มไปทุกคนขึ้นเอาหัวหน้าให้หัวหน้าทางไหนอะครับท่าเลยหัวหน้าเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมทำไปหัวหน้ารู้ทางหรอไม่ไม่รู้โอ้ยหัวหน้าท่าเรือไม่รู้วิอะไรอะท่าเรือชิปแปซีนี่คืออะไรอะอะไรอะแม่บ้านเองแม่บ้านลางานไปเที่ยวและกลับบ้านอะไรอะบายบายมูฟคืออะไรอ่ะอะไรบ้านลางานเขาบ้านลางานเขาบอกว่าอะไรอ่ะแม่บ้านเออคืออ๋อแม่บ้านเขาลางานไปเที่ยวเหรอใช่แล้วเขาไม่บอกหัวหน้าเขาไม่บอกผมอ่ะเขาทิ้งโน้ตไว้ตรงไหนแล้วไม่มีใครขับอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมนะฮะโอ้โหพี่ดีโอ้ย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 โอ
ท่านโอ้ยยังหนึ่งเดียวหัวใจเหลือเพียงหนึ่งเดียวทางนี้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 หัวใจเหลือเพียงหนึ่งเดียวโอ้ยค้างค้างทางนี้ทางนี้หัวหน้าขับรถอะไรหัวหน้าขับรถไปหัวมึนขับรถอะไรวะเนี่ยโอ้ยขับรถอะไรกันวะเนี่ยเนี่ยเรามาท่าเรือแล้วหัวหน้าจอดรถดีกว่าเอาแค่นี้แค่นี้โอ้ยเลยหัวหน้าจอดโอ้ยหัวหน้ามีอาหารให้ผมไหมผมหิวอ่ะไอ้ตามมาเนี่ยผมเนี่ยผมเอาปังปิ้งบาร์บีคิวมาเลยหัวหน้าผมไม่มีอาหารน่ะมีอาหารให้ผมไหมผมมีตามมาแจกอาหารกันอยากกินอะไรก็อยากกินอะไรกินไก่ย่างออลล็อบสเตอร์เอาเนื้อสเต็กอะไรกันมาก่อนก็ได้หัวหน้าแต่ผมอยากกินเนื้อที่แบบอาหารทะเลที่แบบทะเลอ่ะงั้นเอากินเบาๆก่อนแล้วเนาะเอาแบบเดี๋ยวมันต้องมีเรือใหญ่มารับเราแน่เลยพี่ดีก็นั่นไงเอาเอากินได้อิ่มไหมหัวหน้าไม่อะไส้กรอกอีสานแล้วดูเขาแกะได้แบบโอ้โหไปหัวหน้าอันนี้คือขึ้นได้เลยปะเนี่ยอันนี้คือท่าเรือเหรอใช่เดี๋ยวผมแจกเรืออันนั้นเรือสีขาวท่านต้องไปเรือสีขาวก่อนไปแม่คุณดีที่ดีหรอด้วยพี่ดีแม่สีเรือสีขาวสีนี้มันนั่งได้สี่คนนั่นน่ะอ๋อหัวหน้าเอาแล้วใครขับอ่ะอย่าเพิ่งนะรอผมด้วยเอาขับไปสักคนนึงตรงไหนก็ได้ไปเลยผมจะไปทะเลลุยแถวนี้เหรอครับหัวหน้าไม่รู้อ่ะใช่ข้างหน้าเนี่ยกลางมหาสมุทรอ่ะแถวนี้มันจะเป็นรังงูรังเอ้ยไม่ใช่รังงูรังปูรังงูอยู่ในน้ำฮะงูอยู่ในน้ำรังปูรังกุ้งอะไรพวกนี้ไหมนะหัวหน้าไอผมลงตรงนี้ได้ไหมหัวหน้าตรงนี้เหรอหัวหน้าหัวหน้าไม่มีเรือแยกหรอหัวหน้ามันเรือมันแค่ว่าผมมีเรือแยกอ่ะมึงทุกคนพร้อมไหมหัวหน้าว่ายน้ำอะไรอ่ะอะไรไม่นี่ไงมันหัวหน้าเรือนี่โอเคไปอ๋ออู้เดี๋ยวให้คุณธนานำนะให้คุณธนานำฮะนำทำไมอ่ะนำด้วยนาหูเนี่ยไม่เราตกปลาเนี่ยแซมเราไม่ไปเกาะเราไปเกาะตกปลาก่อนตกปลาก่อนเอานี้เลยตัวโชว์ไปเอาล่วงเอาแซมไปเก็บเลยแซมโอ้โหไปเก็บเลยไม่ไรเดี๋ยวพาไปเก็บไหนแซมว่ายลงมาแล้ววิวโคตรรู้มืดมากมืดมากเฮ้ยผมขึ้นดีกว่าแซมไม่เห็นเลยขึ้นดีกว่าแซมโอ้ยหันจะไม่ออกโอ้ผมตกน้ำเยอะละโอ้ยแซมขึ้นมาโอ้ยค่อยเบ็ดตัวปลาอันเดียวอุ้ยแซมตายไหมนะเนี่ยตายโอ้เอาโอ้ยหัวหน้าปลายาอะไรอ่ะหัวหน้าฮะยาพิษอ๋อปลาตกปลาก่อนโอ้ยเป็ดตกปลาตกเอ้าตกอีกแล้วเหรอไหนไหนเฮ้ยไอ้ฉลามไอ้ไอ้ฉลามไอ้ฉลามฉลามไปไปหาเกาะไปหาเกาะอยู่ไอ้ฉลามอะไรอ่ะไม่ใช่ฉลามตัวสีเหมือนน้ำทะเลเลยวิฉลามสวยนะวิฉลามมาไปดีไปดีฉลามอะไรอ่ะไม่รู้มองไม่เห็นไม่รู้จักอ่ะมันตามมาอยู่ป่ะตามโอ้ยฉลามอะไรอ่ะโอ้ยเรือขับเองได้พี่ดีโอ้ยอะไรอ่ะพี่ดีพี่ไปดิพี่จะหยุดทำไมเล่าเฮ้ยฉลามอยู่ใต้เรือเฮ้ยไหนเจอเกาะแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยเกาะอะไรอ่ะคือไม่ขึ้นก่อนเกาะอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะมีคนมาแล้วหรอมีแคมป์ไฟอะไรอ่ะที่นี่คือที่ไหนอ่ะเกาะอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งอย่าเพิ่งไปอยู่ใกล้ฉลามโอ้ยร้อนนี่แล้วก่อนนี้มันมีคนอยู่แล้วนี่เอาทำไมแป๊บเดียวฉลามเต็มเลยอ่ะเอ้าวิ่งอย่าลงไปอย่าลงไปตัวเดียวกินตัวเดียวกูลงไปนี่แบบอย่านี่ออกผมบอกเลยเราว่ายน้ำไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาใครอ่ะโอ้ใครอ่ะสวัสดีครับชื่ออุกะอุกะเขาพูดว่าอะไรอ่ะมาทำอะไรที่เนี่ยก็นี่มันบ้านเกิดบ้านมันคือเกาะเองมันคือเกาะทำไมมีเขามองหน้าเราทำไมเดี๋ยวคุณไม่มีฉลามเนี่ยไม่กลัวหรอฉลามที่ไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาก่อนลงไปเลยชุดก็ไม่ใส่โอ้โหโคตรอนาจารเลยเฮ้ยโอ้ไม่กลัวหรอไม่กลัวกินน้ำมีน้ำจากฉลามด้วยจะแค่ฉลามเฮ้ยผมอยากตกฉลามเฮ้ยหัวหน้าลงไปดิหัวหน้าเฮ้ยเราจะเอ้ยคุณครับเราต้องอยู่ที่นี่แล้วแหละแซมจริงเหรอโอ้โหเราต้องพึ่งเขาเฮ้ยอย่าดึงหัวหน้าเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยพี่
มันไม่มีอาหารอะไรเลยนะจักรเบือยันเรือลบอุ้ยโอ้ทำอะไรได้บ้างอ่ะมีอะไรให้ผมได้บ้างอ่ะให้ผมทำอะไรบ้างเนี่ยดาบไม้งูอุ้ยอ๋อก็ดีวะวิ่งขอบ้านหล่อนได้ยังหล่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกยืนเป็นภาระเฉยๆนั่นแหละอ้าวทำไมทำตกเอาไม่ได้เขาช่วยเราอ๋อไม่มีอะไรครับแต่เราต้องทำไงต่ออยู่เกาะนี้24ชั่วโมงบนเกาะล้างอะไรเงี้ยเหรอโอ้โหล้อมไปด้วยจอขามไม่ใช่เราได้นี่มาด้วยแหละอะไรอะไรครับอะไรอ่ะโอ้โหช็อตกันอุ้ยปืนอุ้ยคือทำอะไรได้อ่ะจริงเหรออย่าถืออย่าถืออุ้ยอย่าตีนะเพื่อเอ้ยอย่าตีเพื่อโอ้ยอย่าตีหัวหน้าผมมีปืนยิงหัวหน้าตายแล้วคุณรู้ไหมมันคือตัวอะไรอ่ะฉลามอะไรอ่ะมันคือฉลามจากทะเลก็มันทะเลอยู่แล้วปะไม่ทำไมฉลามมันตัวใสอย่างเงี้ยใสปิ้งเลยอ่ะก็คือตัวอะไรอ่ะมันเป็นปลาฉลามที่ผิดปกติโอ้มันไม่มีกระดูกไม่มีหัวใจไม่มีหางเหวอะไรเลยเฮ้ยตัวมันใสอย่างงี้เลยเหรออร่อยมั้ยอ่ะใสมากกินได้มั้ยมันคือ SCP เหรอเฮ้ยอย่าตีผมอยากกินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นผมอยากกินเนื้อฉลามอ่ะผมอยากกินเนื้อฉลามอ่ะถ้าเนื้อฉลามไม่มีมีแต่ขนมปังฝรั่งเศสแล้วตัวนี้ไม่มีเนื้อไหมอ่ะขนมปังฝรั่งเศสอุ้ยขนมปังเหรองับเอานี่ไงเนื้อฉลามไม่ถือเมื่อกี้แกมากนี่มันใช่เนื้อฉลามฉันได้มาตอนนี้ฉันไปตกมันตอนอายุ3ขวบ3ขวบแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ18แล้วมันไม่ดองมันดองขนาดนั้นเลยเหรอมันคาวไหมน่ะทำไม18แล้วผมเลยแค่เนี้ยหัวล้านแต่ผมเริ่มหิวแล้วไอ้ขนมปังมันไม่พออ่ะลืมหิวใช่ไหมคะผมหน้าเบื่อมากเลยอ่ะอยู่บนเกาะล้างเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยไอ้คุณนาลงไปดิไม่ก็ตายสิเอาเขาไปไหนแล้วว่าเขาจะตายไหมจะตีคันมาอยู่บนเกาะล้างด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยมาแล้วเกือบตายได้นี่มาจากทะเลโอ้โหอันนี้เก็บเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่3ปีของว่างของว่างส่วนนี้นะคะฉันไปเจอมาอยู่ใต้ทะเลหรือโอ้ยโซฟาเนี่ยนะแล้วก็นี่ด้วยโอ้ยเดี๋ยวใครมันวางไว้ใต้ทะเลตั้งไฟไว้เดี๋ยวเราทำไงกับฉลามนี้ดีอ่ะเดี๋ยวผมลงไปหาของหัวหน้ายางหัวหน้านะหนึ่งนะได้ไหมผมผักนะผมผักเอาหัวหน้าเอาไปแล้วรู้ว่าเขาต้องไม่รอดฉันเตรียมเลยละกันอะไรอ่ะหลุมศพเหรอใช่เราจะคิดถึงนายตลอดคุณมีป้ายไหมครับสามนาทีที่แล้วคุณมีป้ายไหมครับเดี๋ยวผมจะแปะป้ายเชื่อหัวหน้าแล้วหัวหน้าเขาไม่ตายหรอกพี่ดีเฮ้ยแต่ฉลามเลยนะเว้ยผมไม่รู้ว่าฉลามมันเยอะมากเลยอ่ะมันตายดิไม่รู้อ๋อเดี๋ยวผมแปะป้ายนะไม่ต้องแปะตรงไหนไม่อาบน้ำในตรงนี้เนี่ยหัวหน้าเลสของเอ้านี่ไอ้หัวหน้าเอ้าสบายว่าเลยเมื่อกี้เหมือนโดนตัวอะไรกัดขาเหมือนแบบเอ้าหัวหน้าเป็นไงหัวหน้าตัวเป็นไงลองอธิบายสิหัวหน้าอ่ะตัวมันก็ใสๆไม่มีอะไรแต่มันกัดเบานะผมว่ามันกัดแบบเหมือนอะไรกัดเหมือนกัดที่ใครมันขาผมโอ้โหกัดเบาโอ้โหอะไรนะผมขอลองหน่อยเฮ้ยมันกัดเราได้ไงเราอยู่บนบกอ่ะมือมันจะใช้กระแสโอ้ย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 บอกนะไงอุ้ยเจ็บลงไปอะไรนะคุณนายผมเริ่มแตกเงินเดือนตรงนี้ถึงไหนอ่ะเดี๋ยวนั่นอันนี้อะไรน่ะกลับบ้านแล้วว่าไม่มีอะไรอุ้ยเราต้องกลับวันไหนอ่ะว่าต้องกลับเพื่อคุณนะคะผมหิวแล้วหรือเราต้องพักผ่อนที่นี่ก่อนน่ะหรือว่าเราต้องกลับเลยหัวหน้าไม่ดีผมเฮ้ยเราต้องกลับได้ดิหัวหน้าเลยก่อนก็ได้นะคะเราต้องหาวิธีเอาเรือผมหิวไปเอาเรือหน่อยเดี๋ยวได้ค่ะเฮ้ยพูดถึงเรือฉันมีของมาให้พวกคุณด้วยรอแป๊บหนึ่งนะอะไรครับคุณตามไปดิตามไปตามทำไมล่ะอะไรครับรอแป๊บนะคะกำลังหาดูเฮ้ยเรารออยู่ตรงนี้จนถึงมืดเลยหรือว่าเราถึงพรุ่งนี้เช้าเลยอ่ะอันนี้ก็ตนเดินไปหักกันเดียวหรอกนี่ค่ะฉันมีของพวกนี้พวกคุณในการกลับบ้านอะไรอ่ะวิผีห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะคอปเตอร์ไม้ไผ่เฮ้ยขอด้วยได้ไหมแล้วกลับพรุ่งนี้ไหมกลับพรุ่งนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหัวหน้าบินได้โซฟาไทยงานเออไปจอดบนต้นไม้หัวหน้าเราต้องอยู่ที่นี่แหละเอาแล้วคอปเตอร์ไม้ไผ่มาแก้หัวหน้าไปไหนแล้วไม่รู้ทางเรือเอ้าความหวังสุดท้ายของเราเนาะหัวหน้าเรื่องหวังมีเรือใช่ไหมผมรู้คุณอ่ะมันจะกัดเอาไปบ้านเราพักอยู่ที่นี่ดีกว่า
พักได้เราพักคืนให้สักคืนก็ได้พี่ดีไม่เป็นไรหรอกถึงมันจะโหดร้ายพักเหลือให้พวกคุณก่อนโอ้ยเมื่อกี้ผมดูนาฬิกาเลยนะแป๊บนึงดูแปลกๆงั้นเดี๋ยวดิฉันมาขอดำทะเลไปดูก่อนเออผมว่ายน้ำไปได้ไหมอ่ะได้ไปเลยพี่ดีโอ้ยไปเลยพี่แซมคือไม่มีปลอดภัยฉันคอนเฟิร์มว่าตรงนี้ปลอดภัยคุณสามารถกลับบ้านได้เฮ้ยผมแล้วไม่มีเรือเรารอตอนเช้าไหมไม่รอแล้วจัดกลับแล้วเฮ้ยกลับเลยแล้วกันได้ขาเปลือยพวกคุณแล้วไหนแล้วคุณกลับด้วยกันไหมเดี๋ยวมันมีคันเดียวแล้วขออีกดิมันได้แค่นี้เอาเรือมาก็ได้ครับหน้าผมอยากบินจะกลับเหรอเราจะกลับยังไงนี่เหรออุ้ยเอ้าไปกลับได้เลยเหรออะไรนะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับไปเลยขอชื่ออะไรนะกลับกันไหมอุ้ยเราไปกันไหมบ้างแล้วก่อนล่ำลาเขาก่อนเราต้องขอบคุณนะเราไปกลับด้วยกันเหรอไปด้วยกันไหมคุณหัวล้านนี่คือบ้านเกิดตั้งแต่ฉันอายุ18ปีแล้วเขาบอกเขาถือนี่มา3ขวบของฟักไม่เราไม่กลับหรอแบบไปอยู่ในเมืองไปอยู่ในเนี้ยไปได้กันเถอะเกาะนี้มา48ปีจะหาผู้ชายให้เกิดเนี่ยไปเถอะไปอย่าไปยุ่งเลยกลับเถอะไปช่างเถอะไปขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะอายุ48แล้วโอเคแล้วผู้เฒ่าขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายหัวล้านบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณหัวล้านดีอยู่เกียรติเลยเถอะ